ปัญหามะละกอใบเหลืองเหี่ยวทิ้งใบมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เราจะพามาเฉลยครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งการเรียนเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของปัญหาที่เพิ่งเกิดที่สวนเลยนะครับสำหรับมะละกอถ้าเกิดใครจำได้ก็คือต้นที่ผมฉีดสลายไปนะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์เขาออกไปนะครับแล้วเดือนช่วงเดือนกันยายนนะครับฝนมาชุกมากนะครับแล้วตกต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับจนแบบสวนเนี่ยชุ่มฉ่ำไปหมดทั้งที่ตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าน้ำไม่ขังแต่ช่วงฝนที่ตกมาต่อเนื่องทำให้น้ำขังแฉะจนพื้นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าหายใจได้นะครับมันก็จะมีน้ำท่วมขังตลอดทีนี้มะละกอเนี่ยมันก็แสดงอาการขึ้นมาทำให้เกิดอาการเหมือนที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอก็คือมีทั้งต้นเล็กที่เกิดอาการนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ที่มีผลแล้วแล้วก็เริ่มเห็นว่าใบทั้งหมดเนี่ยที่เป็นใบกลางๆอยู่ใบใหญ่เนี่ยเริ่มทิ้งใบแล้วก็ร่วงลงมานะครับแม้กระทั่งแขนงที่เราทำให้มันออกมาและรอที่จะตอนจริงออกไปเนี่ยก็ทิ้งใบทั้งหมดนะครับนี้มีสาเหตุมาจากอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกกล่าวกันตรงนี้ก็คือถ้าหากใครเจอมะละกออาการแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามะละกอเนี่ยโดนไวรัสนะครับต้องรู้ที่มาที่ไปของสาเหตุก่อนนะครับอาการแบบนี้นะครับคือพูดง่ายๆคือระบบปัญหาของรากมะละกอเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าอะไรเหมือนที่ผมบอกตอนแรกคือฝนตกชุกต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ทำให้การที่ดินเราเนี่ยมันถูกฝนหรือว่ามีน้ำท่วมขังตลอดเฉยแฉะตลอดเนี่ยมะละกอไม่ชอบนะครับแต่มะละกอก็ขาดน้ำไม่ได้แต่ไม่ชอบการที่มีพื้นที่ชื้นแฉะและมีน้ำท่วมขังนะครับเขาจะแสดงอาการออกมาแบบนี้นะครับคือเป็นการแสดงให้รู้ว่าเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยถูกน้ำท่วมขังดีที่ช่วงผมเข้ามาสวนเนี่ยมาดูว่าน้ำเนี่ยมันมีจุดที่มันไหลไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าดินไปกั้นตรงทางไหลของน้ำเก่าอยู่ผมก็เลยไปขุดระบายก็เลยช่วยได้ทันนะครับก็ทำให้มะละกอเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวกลับมานะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ยอดข้างบนเนี่ยยังโอเคอยู่แต่ส่วนใบที่มันเป็นช่วงที่โดนฝนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใบก็เริ่มเหี่ยวเฉาแล้วทิ้งใบลงมาทั้งหมดเลยก็เห็นตามต้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากใครไม่อยากเจอสาเหตุเหมือนที่ผมเจอนะครับเหตุการณ์ที่เป็นมะละกอทิ้งใบแบบนี้นะครับก็คือ1เลยปลูกมะละกอบนเนินนะครับปลูกบนที่ราบลุ่มได้นะครับแต่ต้องมีการยกเช่นใช้วง80เซนในการที่ปลูกมะละกอใช้วงนะครับอันนี้คือทำมะละกอให้เตี้ยๆใช้เป็นกิ่งตอนกิ่งชำหรืออะไรเนี่ยครับไปปลูกในวงยกสูงขึ้นมานะครับนั่นก็จะหนีน้ำในเรื่องของน้ำท่วมได้บางคนสงสัยอ้าวทำไมดำเนินสะดวกเขาปลูกมะละกออยู่บนเนินคลองอยู่บนน้ำล้อมรอบทำไมมันไม่ตายนั่นแหละครับคือเหมือนที่ผมยกตัวอย่างคือยกระดับเพื่อหนีน้ำแต่เขาขาดน้ำไม่ได้แถวนั้นคือปลูกมะละกอเนี่ยคือเขาปล่อยให้มะละกอเนี่ยดูดน้ำจากในคลองขึ้นไปใช้ได้เลยบางทีเขาจะมีเรือในการลดน้ำผมถึงบอกว่ามะละกอขาดน้ำไม่ได้แต่ไม่ชอบการมีน้ำมาขังนะครับก็จะแสดงอาการเหมือนที่เห็นในวิดีโอนะครับนี่ก็เลยมาสรุปให้ฟังว่ามะละกอที่เกิดอาการแบบนี้นะครับให้รู้ได้เลยว่าถ้าเป็นเหมือนที่ผมบอกกล่าวมาคือน้ำท่วมขังตลอดและพื้นที่แฉะมะละกอจะเกิดอาการที่เรียกว่าโรครากเน่านะครับและถ้าเกิดช่วยไม่ทันนะครับมะละกอเนี่ยเขาจะล้มทั้งต้นนะครับแต่ต้นนี้นะครับเราขุดระบายน้ำไปแล้วนะครับก็ดินเริ่มกลับมาแห้งดินเริ่มกลับมาแห้งแล้วก็จะเห็นว่าดินเริ่มกลับมาแห้งแล้วก็ตรงนี้เองก็น่าจะช่วยได้ทันอยู่นะครับถ้าเกิดช่วยไม่ได้เนี่ยก็คือยังมีลูกที่ผมตอนไว้เนี่ยอีก2กิ่งก็เดี๋ยวจะย้ายไปปลูกบนเนินเพราะว่ามะละกอตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกครับเป็นต้นที่มันเขาเรียกว่าทานกันแล้วก็เอาเม็ดสาดมาแล้วคราวนี้บังเอิญมันดกครับแล้วก็เราก็เลยบังคับให้เขาออกแขนงเพื่อที่จะเอาต้นเนี่ยไปขยายพันธุ์ต่อนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาปลูกหลายเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาต้นที่มันมีดอกเป็น
สมบูรณ์เพศเนี่ยไปปลูกในแปลงได้โดยที่เราไม่ต้องรอช่วงที่เริ่มปลูกนะครับอันนี้ก็เอามาสรุปให้ฟังนะครับทุกท่านเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้รู้ได้เลยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมรายการเกษตรทุกวันเพื่อความยั่งยืนวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ